นี่คือคู่อภิมหาอำนาจมวยไทยชิงความยิ่งใหญ่บนตำนานมวยเมืองสยามยอดมวยไทยแห่งยุคนำขบวนหนองกี่พาหุยุทธพิสูจน์ความเป็นหนึ่งกับจอมอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่บุญหลายสอธนิกุลคู่อภิมหาอำนาจมวยไทยเป็นเมดวนจากลุมพินีสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจากศึกวันทรงชัยคืนวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาททบ5นำเสนอครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่เอกของรายการเมื่อคืนนี้นะครับยก1 2นะครับระหว่างฝ่ายแดงน้องนำขบวนหนองกี่พหุยุทธนะครับฝ่ายน้ำเงินก็บุญหลายสอธนิกุลจากแปดริ้วฉะเชิงเทรานะครับมวยคู่นี้ท่านจะเห็นว่าจะเห็นว่าเป็นมวยที่โปรโมเตอร์เนี่ยประกบแล้วเนี่ยจะเป็นมวยที่ดูลีลาของการออกอาวุธดู IQ ของนักมวยทั้งคู่นักมวยทั้งคู่เนี่ยเป็นยอดมวยที่มี IQ สูงนะครับทางด้านฝ่ายแดงเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบทั้งด้านรูปร่างและก็น้ำหนักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็เคยแพ้ฝ่ายน้ำเงินมาเนื่องจากว่าวันนี้ฝ่ายแดงเนี่ยจะมาล้างแค้นได้หรือไม่ท่านโปรดกรุณาติดตามดูครับครับ2ปีเต็มจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะนำขบวนรู้จักคำว่าแพ้เพียงครั้งเดียวกับนักมวยตัวข้างบนเนี่ยคือบุญหลายสอธนิกุลเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการจะดูมวยที่มันเดือดอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคู่นี้คงจะเหมาะสำหรับคนที่จะดูศิลปะมวยไทยดูการหลบหลีกและการออกอาวุธโต้ตอบซึ่งกันและกันผมว่ามวยคู่นี้ IQ ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับคุณสมชายครับครับเมื่อปีที่แล้วนี่จำได้ว่าทั้งปีเนี่ยฮะจะแพ้บุญหลายสอธนิกุลปีพุทธศักราช2534พอมาปี35นี้นำขบวนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะยื่นการพ่ายแพ้ให้กับเขาเลยวันนี้นะฮะโตกว่าท่านผู้ชมในทีวีก็จะเห็นได้ความเป็นอัจฉริยะของบุญหลายเนี่ยเหลือเกินจริงๆนะจาก123มาต่อย127นะนำขบวนเคยหลงทางบุญหลายแต่วันนี้นี่หักท่อนไปเลยครับนะครับทุ่มอย่างเดียวเนี่ยดูแล้วฝ่ายน้ำเงินก็รู้สึกว่าจะเสียเปรียบมากเลยเมื่อออกเท้าไปแล้วก็ถูกทุ่มกลับมาปกติที่หลงทางในครั้งนั้นนะฮะพอนำขบวนเดินเข้าไปเพื่อที่จะจับคอตีเข่าบุญหลายหลบไปหลบมาหลบไปหลบมานะฮะนี่คุณปึ้งฮะหรือหมอปึ้งไพรัตน์ลาวิระนะครับแล้วก็คิดไม่ถึงนะฮะตัวผมเองประกบแล้วก็คงจะเห็นนะฮะว่านำขบวนได้เปรียบนะแต่คงจะไม่หนีตำแหน่งยอดมวยไทยของสมาคมนะผู้สื่อข่าวไปได้ในปีนี้เพราะ2ปีนักมวยผู้นี้ไปเผยแพร่ศิลปะโดยการป้องกันตำแหน่งชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทกับเหนือธรณีทองราชาแล้ววันนี้ก็ในรอบ2ปีก็สามารถทบทวนความแค้นและก็เอาคืนไปสำหรับบุญหลายสอธนิกุลได้เป็นผลสำเร็จครับอย่างที่ว่านะครับคือความใหญ่เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ต่อนำขบวนเนื่องจากว่าทางด้านอาวุธของบุญหลายเนี่ยออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะทำอะไรทำความเจ็บปวดให้กับฝ่ายแดงไม่ได้เลยนะครับดูสิฮะเมื่อออกอาวุธมาแล้วถูกจับเขาใช้วิธีโหนตัวขึ้นไปเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ข้างบนนะฮะเนื่องจากว่าตัวเขาเล็กกว่าแล้วอย่างทางด้านฝ่ายแดงเนี่ยไม่ผ่อนทับลงมาเลยเนี่ยกุมได้ทั้งตัวเลยครับแล้วก็ต่อยได้สบายสบายคิดไม่ถึงไอคิวของนำขบวนในขณะนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นสุดยอดของมวยไทยนะฮะในขณะนี้ต่อยอย่างสบายแล้วก็บุญหลายนี่ถือว่าในเวทเดียวกันเนี่ยนะฮะท่านมวยก็ยังให้จับตาดูถ้าพบกับบานไม่รู้โรยอย่างชมูกเพชรข้อชมูกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมเองก็ไปดูคู่ชกของนำขบวนหนองกี่พยุทธ์ในขณะนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะมองไปที่แฟนๆเรียกร้องยอดมวยอัจฉริยะสองคนนะฮะแต่คงจะมีปัญหาซะแล้วนะระหว่างนำขบวนหนองกี่พยุทธ์ถ้าชกกับเทิดเกียรติสิทธิเทพพิทักษ์อะไรจะเกิดขึ้นนะครับคงไม่มีปัญหาเพราะบุญหลายนี่นะครับตัวเล็กกว่าเมื่อค่ำคืนนี้นะฮะก็คงจะหายแค้นไปแล้วกับปีกว่าที่สะสมไว้สำหรับเนี่ยตัวเองว่าเมื่อไหร่ผมจะได้แก้แค้นทั้งทีแต่มันผิดเปรียบนิดหน่อยนะฮะก็ความได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อเทียบจากการชกคราวที่แล้วคุณธงชัยก็จะเห็นว่าคราวนี้เมื่อพบกันอีกครั้งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงจะทราบนะครับว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยคงจะล้างแค้นได้สำเร็จเรียบร้อยตามใจของเรียกร้องของนำขบวนครับ
เราไปดูศิลปะต้องยอมรับในการพ่ายแพ้ของบุญหลายนะแล้วก็การทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของนักมวยที่ตัวเล็กกว่าพยายามที่สุดแล้วนะครับแต่แล้วก็สู้ความแข็งแรงแล้ววันนี้นำขบวนก็มาเตรียมการไว้ดีด้วยไม่บูมบ่าเนี่ยยกเนี่ยอย่างนี้นะปกติถ้าตัวเท่ากันจะยกแล้วบุญหลายจะโหนได้ทันครับแต่นี่โหนไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่านำขบวนที่สูงกว่าใหญ่กว่าก็คงจะนั่นแหละครับหมดยกไปฮะพันโททีระนวังวราก็สบายมากบอกเมื่อคืนนี้นะฮะในรอบปีดูฮะแกยกระบิดเนี่ยฮะคุณมนัสครับแล้วก็ตัวเล็กกว่านี่ก็ยังแทงเข่าไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อเข่าแค่อย่างเดียวแทงก็ไม่ได้นะครับจับได้ก็แทงไม่ได้แทงไม่ถูกแล้วก็ถูกบังไม่ได้เข่าหน้าครับลูกนี้อาจารย์ปาโมดหอยมุกเนี่ยพลิกแพงตั้งแต่นำพลหนองจีบพอยุทธมาสมัยก่อนก็มีป่ารั่นน้อยเกียรติอนันต์นะครับที่ไถนาแล้วก็ลูกนี้เก่งมากๆเลยพอมายุคหลังนี่เป็นของนำพลหนองจีบพอยุทธพอหลังจากนั้นนำขบวนนี่โดดเด่นขึ้นมานะคู่ต่อสู้เตะมาก็จะป้องรับได้หมดอย่างนี้ลอยไปแล้วนะฮะกรรมการเก่งฮะลูกนี้จับวางได้เลยเนื่องจากว่าความใหญ่นะครับเนี่ยว่าฝีมือด้วยกันถ้าหากว่าอีกคนหนึ่งคนผู้ที่ใหญ่กว่าเนี่ยแล้ว IQ ดีด้วยเนี่ยผมว่าลำบากฝ่ายเล็กก็คงจะกินยากครับก็ต้องเห็นใจถึงผู้แพ้ด้วยนะครับถ้าหากว่าทางฝ่ายที่ใหญ่กว่าเนี่ยมี IQ ต่ำกว่าหรือว่าฝีมือเป็นรองเนี่ยผมคิดว่าสู้กันได้สนุกครับคุณสุชัยครับนักมวยทั้งคู่นี่ปกติแล้วนะฮะนำขบวนนี่จะเป็นมวยเข่าแล้วก็มวยดุเดือดตื่นเต้นนะแต่วันนี้ไม่กล้าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าถ้าย้ำเข้าไปหลงทางของบุญหลายได้อาจารย์ปราโมทหอยมุกก็บอกว่าต่อยนิ่งๆ นะคอยรับบุญหลายออกอาวุธมาแล้วป้องกันแล้วก็จับขามั่งแล้วก็ล็อกเงี้ยบุญหลายทำอะไรไม่ได้ลูกนี้ครับลูกนี้เป็นลูกที่ถนัดของฝ่ายแดงนะครับทางฝ่ายนำขบวนเนี่ยรัดปีกเนี่ยเขาถนัดมากตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเห็นมาเหมือนกับพี่ชายนะฮะเหมือนกับพี่ชายเขานำพลเนี่ยเขาลูกนี้เขาถนัดถึงแม้จะเป็นนักมวยที่ค่อนข้างสูงยาวหน่อยแต่ว่าเมื่อรัดแล้วก็ดิ้นยากครับนักมวยคู่ต่อสู้ที่โดนรัดอย่างนี้แล้วออกยากครับค่าตัว200,000 กับ 60,000 บาทสำหรับฝ่ายแดงนำขบวนน้องกีพยุทธวันนี้ก็รู้สึกว่าต่อยอย่างกับมวยโลกเลยนะฮะรู้สึกสบายสบายนะฮะวันนี้ต่อยสบายเหลือเกินผมเห็นใจฝ่ายนักมวยนะในทัศนะของกับผมเองที่เป็นโปรโมเตอร์แล้วก็ต้องคำนึงถึงนะฮะสำหรับนักมวยที่หมดคู่ชกอย่างบุญหลายสอเทียนกุลในเวทเดียวกันนะครับ120-122นะครับทั่วประเทศนี่ใครก็ได้ครับตอนนี้ก็ต้องหันกลับมาชกหมัดแล้วนะครับสำหรับเงินเนื่องจากว่า รู้ตัวว่าคะแนนจะไม่ค่อยดีครับก็คงสรุปไปฮะนำขบวนชนะคะแนนไปในวันนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะฮะเพราะแฟนๆก็เห็นใจทางฝ่ายน้ำเงินและแฟนๆก็เข้าใจถึงการหมุนเวียนของมวยที่จะโคจรมาพบกันนะฮะนำขบวนอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีจับขาบุญหลายซะจริงๆนะครับพอเตะไปเนี่ยความหนักหน่วงไม่พอคุณสงชัยครับผมมีความเห็นว่าบุญหลายเนี่ยถ้าได้ชกกับนักมวยที่มีรูปร่างรายละเอียดผมคิดว่าหลายนักมวยหลายคนเนี่ยจะกินเขายากนะครับนะครับว่าไอคิวเขาสูงแล้วก็การออกอาวุธเนี่ยมีมาตรฐานของเขามีความเป็นมาตรฐานแล้วก็อีกอย่างนึงเขามีความคล่องตัวสูงมากนะครับครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยหมัดไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กสอนอีสานวังจันทน้อยสอพลังชัยหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ดอกไม้ป่าปอพงสว่างยอดมวยแห่งยุคหมดนะฮะถ้าในเวท120-123ไม่มีสิทธิ์ถูกตัวเลยครับนักมวยตัวนี้ถึงเบ่งมาชกกับเหนือธรณีทองราชาชนะกระทั่งจงสนั่นลูกคลองบางแก้วแล้วเนี่ยนะฮะผลสุดท้ายนี่ก็ชนะหมดนะฮะไม่มีตัวที่จะไปชกกับแกเนี่ยต้องแบกน้ำหนักขึ้นมาแล้วแฟนๆก็เห็นว่าแหมแบกมาเหนื่อยนำขบวนอย่างนี้เนี่ยนะฮะบุญหลายก็คงลำบากการมวยทั้งสนามก็เห็นว่านำขบวนตัวนี้สุดยอดยอมรับกันแต่เมื่อคืนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยยกหนึ่งยกสองเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าฝ่ายแดงนี่จะเหนือกว่าน้ำเงินเลยเนื่องจากว่าแกสกัดอาวุธของฝ่ายแดงได้หมดไม่ว่าจะเป็นลูกถีบเตะขาหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แดงขยับออกมาเนี่ยสกัดได้หมดแต่นี่มาเพี้ยงพล้ำตอนยกปลายๆนะผมเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางเมื่อโดนอาวุธแล้วเนี่ยจะแกว่งหมดยกสุดท้ายคงไม่มีปัญหาธีระนวังวราท่านก็ชูมือให้ฝ่ายแดงคือนำขบวนหนองกีพยุทธชนะคะแนนไปอย่างท่วมท้นเมื่อคืนนี้